เฮ้ยหอบปันมาเศร้าพี่น้องเมื่อฝนโอ้มือหิมะปะตกผัดว่ามันได้ล่ะหอบสมบัติไปให้ซุ่มสองแม่เอาไปทิ้งไว้ลานไทยเจ้าของก็จะไปอบรมมือนี่หิมะมันตกด่วนรถออกจากบ่องจอดรถบ่ได้เพราะว่าข้าเจ้ามันลงมามันลงมือเจ้านี่ก็เลยได้ไปรถแม่โอ้ยนักจังนักหิมะกันนะย่างตุปัดตุเปมากกว่าสิอันกว่าสิมาหอดอันมองขึ้นรถก็ได้แน่ไหนกันแน่ไหนก็แล้วไปให้มันแล้วๆไปมือนั้นแล้วกับมือนี่ยากพ่อใหญ่ว่าเดี๋ยวฉันจะเอาหิมะออกก็ต้องดอกฉันไปรถเมย์นี่แหละเดี๋ยวฉันกลับมารถเมย์มันลําบากบ่ได้ท่าให้เบิ่งมองกันรถมันออกบ่ได้เนาะหิมะมันลงมาด่วนจังซี่นะก็เลยบ่ต้องดอกเจ้าไปแล้วก็ขับกลับมาเขาก็สิห่วงเจ้าอีกวันขาวบ่อนี้หิมะก็แห้งว่าแบงเล่นเลยสิมาขับรถมามีปัญหาอีกว่าสันดอกเมืองหนาวแห้งบ่หนาวอันจนว่าแว่นตาบ่เห็นหุงพี่น้องเดี๋ยวไปฮอดในเมืองฮอดไปรถเมล์ก็สิหอบถุงขยะ2ถุงนี่เอาไปร้านไทยแล้วเจ้าของก็สิซื้อของร้านไทยพร้อมแล้วก็สิเอาขึ้นไปโรงเรียนเดี๋ยวสิไทยเบิ่งจากร้านไทยไปโรงเรียนไปมองอกล่มไก่บ่ต้องแวะหลายเทื่อหนาพอไหนๆเฮาไปฮอดเฮาก็สิต้องผ่านร้านไทยอยู่แล้วก็สิแวะร้านไทยเอาของฝากไว้ให้ซุ่ม2คนนี่ก่อนแล้วก็สิซื้อของที่ขาดมาใส่คือใส่อันเครื่องคั่วไว้แล้วสิขึ้นไปอบรมลงมากก็จังสิย่างกลับมาในอันร้านแขกซื้อของแล้วกับรถเมล์พ่อใหญ่ว่ารถเมล์บ่ต้องโทษอันบ่ต้องกับรถเมล์ก็ได้ค่อยไปรับโอ้ยมันมีค่าเท่าเก่าล่ะยากขอจ่ายรถเมล์มากก็ได้ดอก30โคนนึงว่ะผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงเย็นจนสิแข็งรถเมย์บ่มาแม่หน่อยสิไปได้บ่ขาดการอบรมบ่บัดทีนี้เลยได้แค่30นาทีนี่ตายตายแทบนี่หิมะมันตกแล้วบัดนี้รถเมย์มันมาบ่ได้หรือมันเป็นจังได๋มันผิดพลาดนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละหนึ่งความลำบากข่อยจะเฮ็ดจังได๋กับชีวิตบัดนี้โทษไปหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าข่อยสิลงมาขูดหิมะโอ้ยข่อยสิมาขูดหิมะข่อยสิไปเศร้าๆข่อยจะตาเบิ่งอีกหน่อยนึงคันบ่มีมาอีหลีข่อยสิโทรไปบอกคู่ข่อยส่งข่อยถ่ายรูปไว้แล้วข่อยสิบอกว่าข่อยยืนอยู่ปลายรถเมล์นี่มันเข้ามันไปบ่ได้ไปแล้วได้ขึ้นแล้วขึ้นหมายเลข2พี่น้องเพราะตะขึ้นมันกําลังเลี้ยวกลับไปตรงแม่น้อยวนกลับจากหลังบ้านแม่น้อยขึ้นมาตรงแม่น้อยท่ารถเมล์เมื่อกี้นะคะสาย11บ่มาแม่น้อยเลยคือขึ้นสาย2ใช้ซองมากก็ยังดีเด้เกือบบ่ทันพี่น้องเหลืออีก20นาทีมาลุ้นกันแต่ว่าคันบ่ทันก็บ่หยังดอกแม่น้อยก็สิบอกผู้ว่ารถเมล์มาสาฉันก็เลยมาสาเฮ้ยอยากน้ําส้มบ่นี่เด้ข้างบ้านแม่น้อยเมื่อกี้แม่น้อยขึ้นเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ออมมาแม่น้อยมาแล้วก็เข้าในเมืองพี่น้องครั้งแรกที่นั่งแม่น้อยก็บ่ฮู้กันขามานะมาเป็นอยู่แบบสาย2นี่เมื่อกี้มันน่อยขึ้นอยู่นี่ขึ้นอยู่นี่ยืนท้ายอยู่หันจนเกือบ2ชั่วโมงเนาะก็เลยได้ขึ้นเดี๋ยวเบิ่งกันว่ามันสิไปทางใดเพราะว่าครั้งแรกมันน่อยนั่งที่กันคันนี้ครั้งแรกที่นั่งคันนี้เขาในเมืองเนาะแต่ว่าค่ารถแพงอยู่เด้46ถ้าไม่น้อยนั่งสาย11มันสิ30ขนาดใส่บัตรได้นี่ถ้าว่าใส่บัตรแพงๆกว่านี้ก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่ามันเป็นรถไฟฟ้าเนาะมันใส่เขาเป็นอย่างเชื้อเพลิงไฟฟ้าเนาะจุดเกิดเหตุบางรถปีนที่ว่าน้ำพอใหญ่ยังมีสรุปก็คือรถอ้อมไปนาโรงพยาบาลเขาในเมืองเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านไข่แล้วกันพี่น้องไว้แห้งว่าแล้วพี่น้องฮอดแล้วบากน่ะสู้สิมาเอาก็มาเอาบ่มาเอาก็ได้ตาหาสู้เด้อบัดนี้ซื้อของก่อน45ครับทุกพี่ว่ากินหัวมาละ45พุ่นว่าสิกินส้มพักเสียนพี่น้อง45เด็มหมู3แพ็คโอ้แม่นแล้วครับมาซื้อเด้อกินอาหารไทยนี่อาหารไทยชิ้นนึงซื้อหมูบัดนี้ได้เป็นแพ็คเด้ฝรั่งบางคนก็บ่ให้แม่กินนี่ลีเด้อมีเด้ประเภทบ่ให้กินเลยซื้อของแล้วเฮาก็สิไปนี่ร้านไทยย่างขามานี่ก็อบรมพี่น้องบ่พอหน้าที่ถ้าแต่คุยทั้งฝ่าวทั้งฟังกินน้ำเขาน้ำขวดนึงเขากินรสย่ายว่าซั่นหิวน้ำ
ซื้อของเสร็จแล้วป่ะตัวรถเมย์มันมีเวลาอยู่เที่ยง30ข่อยสิท่านรถเมย์บ่ข่อยอยากซื้ออีกรถเมย์มันแพงโซกันอยู่เมื่อกี้นี่อยากกินสมผักเสียนกับแพงหามันโทษข่อยเข้าบ่ทันนี่ข่อยเลทไปหานาทีหรือ10นาทีนี่แหละไปก่อนพี่น้องโชคดีได้มันนี่ไผก็มาซะถนนมันคับยากรถเมย์มันก็มาเลทบ่ได้เลทแต่แม่น้อยบ้านมันก็ฟ้าหลายงานจนปากสิแตกบาดนี้บ่หิมะได้บัดนี้ขากลับฝนตกได้บัดนี้เห็นเนาะฝนเห็นเนาะเมื่อ188ฤดูบาดนี้ฝนตกลงมาบัดนี้หิมะบัดนี้ละลายยากยากบัดนี้ถ้าแดดออกมาอีกน้ําแข็งบัดนี้ยังเวลาอยู่30นาทีจังสิหมดเวลาตัวรถเมล์ดีเลยซื้อแล้วของไทยย่างกายได้วะนี่เราก็สิไปซื้อไทยแล้วก็สิไปถ่ายรถเมล์เลยวะนี่ถ้ามันฟังหลายมันจี้ประสาทไหลไม่น่าจะปวดหัวได้เป็นปุ่นทองเป็นบ่พี่น้องโมเมนต์เครียดได้แบบจะมีอย่างแบบอุ้ยตุ๊กตาที่อย่างที่มันจี้ประสาทแล้วห้องเฮ็ดแบบลูกชุกชักจังสิแม่น้อยสิเริ่มปวดหัวเวียนหัวคือสิหายแล้วก็ปุ่นท้องได้บัดนี้นี่เวลา30นาทียางพันลันเพชรได้บัดนี้บ่ซื้อก็ได้ยางเบิ่งยังดีเป็นเนาะยางเบิ่งจักหน่อยก่อนพี่น้องนี่ลันเพชรนี่มืออื่นเขาสิลดราคาเครื่องราคาทั้งลันนะคะเพราะเป็นวันแห่งความรักไม่ซื้อหรอกโอ้ยยากเลยไปซื้อของไปพอกันอยู่บ้านนะพี่น้องเด้อยากจังนี้ไปซื้อไข่แล้วก็ขึ้นรถเมล์ขึ้นท่านขามาสาย2ขากลับสาย11สาย11รถใหม่ค่ะรถไฟฟ้ามีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เสียชิวอีกหานาทีก็ยังดีว่าได้เสียเงินเพิ่มถือว่าโชคดีไม่ได้เสียตังค์เพิ่มนะจ๊ะกลับบ้านเดี๋ยวไปดูว่ามันหน่อยได้ยังแน่นะคะโอ้ยบ่ไหวแล้วพี่น้องบาดนี้แต่ก่อนขึ้นสาย11บาดนี้กูสิบ่ขึ้นแล้วถ้าสาย11ขากลับนี่พากูอ้อมโลบอยู่บ่ได้เมื่อบาดได้พี่น้องฮอดทางสิเข้าบ้านแล้วมันพาอ้อมแบบอุ๊ยไข่สิบ่แตกเบิดบ่เนาะบาดไข่เด้อนี่นี่คันไข่แตกหมดนี่ก็คือได้แล้วเนาะอ้อมไปโอ้ยพอไว้แล้วบ้านนี้คือสิได้ใส่บริการไซส์2ดอกไปไหว้มาไม่แพงก็จริงแต่ว่ามันหักบ่ได้หลายปลาย4 5ปลายก็ได้ลงอันนี้ป๊าบโอ้เครื่องปวดเหนียวเด้อบัดนี้เด้อโอ้ยบ่ไหวแล้วพี่น้องบาดนี้แต่ก่อนขึ้นสาย11บาดนี้กูสิบ่ขึ้นแล้วถ้าสาย11ขากลับนี่พากูอ้อมโลบอยู่บ่ได้เมื่อบาดได้พี่น้องฮอดทางสิเข้าบ้านแล้วมันพาอ้อมแบบอุ๊ยไข่สิบ่แตกเบิดบ่เนาะบาดนี้ไข่เด้อนี่นี่คันไข่แตกเบิดนี่ก็คือได้แล้วเนาะอ้อมไปโอ้ยบ่ไหวแล้วบาดนี้คือสิได้ใส่บริการไซส์2ดอกไปไหว้มาไม่แพงก็จริงแต่ว่ามันหักบ่ได้หลายปลาย4 5ปลายก็ได้ลงอันนี้ป๊าบโอ้เครื่องปวดเหนียวเด้อบัดนี้เด้อโอ้ยจะแม่นขอบคุณคนขับรถพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณคนขับรถจะแม่นใจดีพาแม่มึงเอ้ยจะแม่นกูมาผิดหม่องผิดทางบ่ได้ละเด้อบาดนี้สิย้อนกูยืนท่ารถเมล์ไม้เลขกันเบอร์11จนว่ากูวินมื้อเช้านี่เกือบกูตกบ่แม่นว่าเกือบตกละตกอีหลีละตกรถเมล์คักๆคันบ่แล่นขึ้นรถเมล์สาย2มื้อเช้าแม่นมึงตายวุ่นวายใส่ทะเลขนาดเลยแล้วปัญหามาเกิดตอนหิมะตกหนักๆพี่น้องเอ้ยขอขึ้นรถเมล์สาย11มันสิพาข่อยกลับบ้านมันสิขี่มาแค่2 3ป้ายก็ฮอดบ้านแม่นบ่บาดนี้รถเมล์สาย7พาข่อยพูดไปบ้านน้องไส้พ่อใหญ่ไปบ้านลูกไส้พ่อใหญ่แล้วก็ไปยุดอยู่หันเลยเขาให้ข่อยลงเขาก็เลยว่าหึข่อยสิมานี่ซั่นมามองข่อยอยู่นี่มองปั๊มน้ํามันนี่ว่าซั่น
เอาบ่เป็นหยังถ้าบ่ฮู้ติว่ารถมันเปลี่ยนสายบ่มื้อเช้าฉันยืนท่าเกือบ2ชั่วโมงว่าซั่นบ่เป็นหยังเด้อฉันขับพาเธอกลับบ่ต้องจ่ายเงินดอกว่าซั่นเขาก็เลยพาแม่น้อยขับกลับมาพี่พาร้านอาหารมานี่โอ้ยเนาะกำละเว้นกูเนาะว่าเขาบอกเลยคนขับรถเมล์ว่าต่อไปคันเธออยู่ฮันสตาบักฮันสตาบักเก็นคือแม่น้อยอยู่ฮันสตาบักเก็นเนาะคันแม่น้อยสิไปในเมืองให้นั่งสาย2ก็เลยถามว่ารถเมล์มันคือแพงแท้อ๋อมันขึ้นราคาว่าซั่นเอออ้าวจ่ายบัตรก็มีค่าทอเก่าสวิตก็มีค่าทอเก่ากูก็บ่ต้องรีบร้อนนําอันนั่นเนาะโชคดีของข่อยคนขับรถเมล์ใจดีบอกข่อยอยู่ในถนนบอกข่อยอยู่ในรถสอนข่อยพร้อมมานี่เจ้าจําไว้เด้ออย่ามาขึ้นสาย11เด้อเจ้าทาอยู่นี่เจ้าบ่ได้ไปได้ว่าซั่นว่าจนย้อนมื้อเช้านี่กูปางตายหามึงเอ้ยบัดเธออยู่หั่นตะบักเก็นแม่น้อยอยู่หั่นตะบักเก็นเนาะหมู่บ้านแม่น้อยน่ะเธอต้องขึ้นสาย2เท่านั้นสาย2อย่างเดียวเด้อมันขี้อ้อมคือจังมื้อเช้าแม่น้อยพาไปเนาะขึ้นนี้มันก็อ้อมหมู่บ้านแม่น้อยแล้วมันก็โง่กลับมานี่มันก็พาเข้าไปในเมืองเลยโอ้ยหามึงเอ้ยจะมึงสัวเนาะจำไว้บัดนี้มึงอย่าไปยืนทาฟังนั่นบัดนี้สาย11บ่ได้มาหามึงแล้วหามึงไปจังซี่ในมึงสิไปในเมืองต้องมายืนฟังนี่บัดนี้มึงสิไปก็คืนฟังนี่มึงสิมามึงก็ลงฟังนี่บัดนี้หามึงเอ้ยงานก็ยากยากตุ๊บตุ๊บเป๋ทั้งฝนทั้งหิมะมึงสิเอาแบบใดชีวิตนี่คันว่าลำบากบ่ลำบากหรอกพี่น้องคันว่าบ่ลำบากก็คือจังลำบากเด้อนี่ละให้เบิ่งวิถีชีวิตแต่ละมื้อยุบมาขนาดปวดเหี่ยวกับปวดมันเหี่ยวกับแตกค่อยเหี่ยวโอ้ยยางถึงขึ้นถึงเฮือนก็บ่ได้ขึ้นง่ายๆได้พี่ไปเทื่อละหน่อยๆไปเทื่อซ่าๆหิวได้บัดบ่หวานขึ้นล่ะเริ่มสั่นอีกล่ะมื้อเช้ากินกาแฟขนมปังตอนนึงบาดนี้กําลังนั่งกินกาแฟอยู่โอ้คือสงสารพ่อใหญ่ว่าต้องไปส่งข่อยดอกเถาให้เขาไปก่อนข่อยไปบ่ได้ดอกข่อยข้ามถนนบ่ได้รถจอดให้ข่อยโบกมือให้รถไปก่อนข่อยข้ามยากกวักมือให้เขาไปก่อนพี่น้องเฮาข้ามที่จริงเขาจอดท่าเฮาได้อยู่แต่เฮามันยากเฮาอุยุอายะเนาะจังสิยากได้แต่ละก้าวเมืองหลุมนั่นนั่นเพราะว่าหิมะมันตกปุ๊บปั๊บแบบนี้เขากระตักบ่ทันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้จะได้แวะห้องหน่อยเอากระปุ่นก่อนสิกินกระปุ่นคือสิกินเข่ายังบ่รู้เดี๋ยวข่อยใส่เวทีชีวิตในการเดินกลับบ้านก่อนพี่น้องเอ้ยวันนี้ไฟกระดับเอาแบตไปชาร์จแล้วได้นี่ชาร์จแบตไว้แล้วใส่ละเส้นกระปุ่นเส้นกระปุ่นก็ใกล้สิหมดแล้วโอ้ยมืองอขอบคุณก็เบกกิ้งโซดาเสียวไก่คัดตีนให้พ่อใหญ่น้ำต้องเหลือหลายอยู่